ัสดีผู้เล่นชาววอร์ทันเดอร์นะครับอยู่ผมโน้ตจิมวีวันนี้ก็สู่เกมวอร์ทันเดอร์ครับและเครื่องบินที่ท่านอยู่ณตอนนี้นั่นก็คือเครื่องบินเฉินตู J10A นั่นเองนะครับเป็นเครื่องบินที่ผมบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับมาเล่นอย่างแน่นอนสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่เป็นพระเอกในแพชนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งประวัติของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเสียเหลือเกินนะสำหรับเครื่องบินลำนี้กว่าจะมาเป็นเครื่องบินJ10ได้เนี่ยนะก็พบกับปัญหาหลายๆอย่างจนกลายมาเป็นJ10จนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของเขาในเล็กน้อยๆกันซะดีกว่านะครับสำหรับเครื่องบิน J10 สำหรับประวัติเจ้าเครื่องบิน J10A ฉินตูของจีนเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1981เลยนายเติ๋งเซี่ยวผิงนะครับผู้นำของจีนในช่วงนั้นเนี่ยนะครับได้มีความต้องการเครื่องบินลำใหม่ให้กับกองทัพอากาศจีนในช่วงนั้นนะครับโดยมีงบประมาณให้ทั้งหมดมากถึง500 ล้านหยวนหลังจากนั้นในช่วง1982นะครับกองทัพอากาศจีนกองทัพเรือจีนและกระทรวงการบินของจีนเนี่ยได้มีการประชุมหารือกันยกใหญ่เลยนะครับในเรื่องของการออกแบบเครื่องบินลำใหม่ให้กับกองทัพอากาศจีนนะครับโดยที่สมรรถนะที่พวกเขาต้องการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความเหนือกว่ามิก23ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีความเหนือกว่าเครื่องบิน J82 ของตนนะครับแล้วก็สมรรถนะที่ต้องการอย่างเด่นชัดเลยก็คือเรื่องของความต้องการที่ให้มีความใกล้เคียงกับเครื่องบิน F-16CD ของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยในช่วง1984นะครับกระทรวงการบินจีนเนี่ยได้รับมอบแบบทำมาทั้งหมด3แบบสำหรับเครื่องบินลำใหม่ให้กับกองทัพอากาศจีนนะครับโดยแบบแรกเนี่ยจะเป็นของเสริญหยางนะครับเป็นเครื่องบินปกติทั่วไปผมก็ยังไม่เห็นรูปทรงดีๆกันว่าเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับรูปแบบที่2ก็คือของซียานอาร์พีเอ็นทูไงขออภัยนะครับจะเป็นเครื่องบินแบบปีกพับได้นะครับคล้ายกับมิกคล้ายๆกับซู 24M นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบที่3จะเป็นแบบเฉินตูนะครับจะเป็นแบบปีกเดลต้าวิงแล้วก็มีขนาดด้านหน้าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับแบบที่3จะเป็นแบบชนะนะครับแล้วก็ได้ถูกรับเลือกนั่นเองนั่นก็คือแบบเฉินตูนะครับโดยบริษัทเฉินตูเบส611 Institute นั่นเองนะครับหลังจากนั้นในช่วง1986เนี่ยเครื่องบินลำนี้ก็ได้รหัสใหม่ในชื่อว่า J10A นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อถกเถียงอีกหลายเรื่องสำหรับเครื่องบิน J10A นะครับก็หลายคนมักจะบอกว่าเครื่องบิน J10A เนี่ยนะครับบางอย่างได้รับเทคโนโลยีมาจากโปรเจกต์ลาวีของกองทัพอิสราเอลและสหรัฐที่ร่วมมือกันนะครับดูจากภาพแล้วเนี่ยเครื่องบิน J10A กับลาวีเนี่ยแทบจะคล้ายกันมากเลยนะครับแต่ในภาพเนี่ยลาวีเนี่ยจะเป็นเรื่องสองที่นั่งนั่นเองแต่โดยรวมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเหมือนมากเลยนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้มีหลายๆอย่างที่ได้รับมาจากทั้งของโซเวียตแล้วก็จากทั้งฝ่ายตะวันตกด้วยนะครับก่อนที่จะมีการคัดค้านไม่ให้ซื้อขายวุฒิกับฝ่ายตะวันตกนะครับในช่วงนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยที่มีข้อมูลมานะครับที่ว่าเครื่องบิน J10A เนี่ยได้เทคโนโลยีมาจากเครื่องบินลาวีเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นระบบไฟบายไวหรือระบบควบคุมการบินนั่นเองแต่ว่าหลายอย่างก็ถกเถียงกันอยู่พอสมควรสำหรับเครื่องบินลำนี้นี่ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของเครื่องบินเฉินตู J10A นั่นเองนะครับที่จริงเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้แหละนะครับแต่เนี่ยพูดให้คร่าวๆกันแล้วว่ามันเป็นมายังไงนะครับดูแล้วมันจะมีเรื่องลึกๆอีกมากมายทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเรดาร์เลยหรือเครื่องยนต์เอ่ยนะครับที่ได้มาจากโซเวียตหรือรัสเซียในช่วงนั้นก็มานี้นะครับโอเคครับต่อไปเราไปดูในส่วนของสเปคของเขากันบ้างภายในเกม War Thunder นะครับสำหรับเกม War Thunder ในส่วนของ J10A เพิ่งเข้ามาในแพทนี้ใน Dash of Dragon หรือว่าการเต้นรำของมังกรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสายวิจัยกันดีกว่านะสายจีนผมไม่ได้เล่นเลยนะครับนะผมแทบไม่ได้แตะเลยจีนนะมาแพทนี้แหละที่น่าสนใจนะครับสำหรับเครื่องบิน J10 ครับอยู่สายซ้ายสุดนะครับต่อจาก S6MLU ของไต้หวันนะครับเบทเรทอยู่ที่ 13.7 นะครับอยู่ที่แรง8นะครับโดยประสิทธิภาพของเจ้า J10A ฉินตูนี้นะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง 2,146 กม.ต่อชั่วโมงนะครับส่วนค่าแรงทุกคนก็ลองคำนวณเอาแล้วกันนะครับที่ความสูง 12,000 เมตรจากน้ำทะเลนะครับสามารถทำความเร็วได้มากถึง 2,146 เลยนะครับแล้วก็บินได้สูงถึง 16,500 กิโลเมตร16,000 เมตรจากน้ำทะเลนะครับอัตราการเร็วอยู่ที่ 19.7 วินาทีต่อรอบถือว่าเป็นเครื่องบินที่คล่องตัวมากๆนะครับคล่องตัวมากๆเลยแหละโคตรๆเลยดีวิธีเนี่ยจะพอๆกับ B16 หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเรทการแต่ระดับเนี่ยอยู่ที่270เมตรต่อวินาทีนะครับลบไปนิดหน่อยเพราะว่าเราแบกของมันหนักนะใช้ระยะรันเวย์การวิ่งเทคออฟเนี่ยอยู่ที่850เมตรนะครับและด้วยความที่มันเป็นปีกเดลต้าวิงเนี่ยบางทีอาจจะใช้น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำอินดิเคตแอร์สปีดลิมิตครับความเร็วสูงสุดของมันเนี่ยในระดับที่วัดได้เนี่ยสูงสุดในระดับต่ำเนี่ยที่ไม่ได้สูงเนี่ยจะอยู่ที่1543กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการบินต่ำและมีความเร็วขนาดนี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ค่าวัดแบบมัคเนี่ยจะมีได้สูงถึง 2.1 มัคเลยนะครับ 2.1 มัคเลยนะครับสำหรับ landing gear expansion เนี่ยนะครับหรือว่าล้อของเขาเนี่ยจะทนความเร็วได้สูงถึง620กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ถือว่าล้อค่อนข้างแข็งนะเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับค่อนข้างแข็งเครื่องบินลำนี้ไม่มีแฟลปนะครับสไตล์เครื่องบินเดลต้าวิงเนี่ยไม่มีแฟลปก็นี่คือจะเป็นข้าวๆของเขานะครับก่อนที่เราจะไปดูระบบอาวุธเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอ็กซ์เรย์แล้วก็เครื่องยนต์กันสักหน่อยดีกว่าเรื่องของการออกแบบ J10A เนี่ยนะครับถูกออกแบบมาอย่างที่ผมบอกคล้ายๆกับโปรเจกต์ลาวีนะครับไอ้โปรเจกต์ของอิสราเอลซึ่งมันก็คล้ายแบบคล้ายเกินนะครับแต่หลายคนบอกผมว่ามันอิสราเอลเนี่ยขายในเรื่องของปีมเขียวให้นะครับขายการออกแบบให้แล้วก็ให้จีนไปจัดการเองนะครับอันนี้ข้อมูลเนี่ยไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์เขากันก่อนนะครับไปที่เอ็กซ์เรย์ครับส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบSaturn นะครับ AL-31FN ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ของโซเวียตหรือว่ารัสเซียในช่วงนั้นนะครับที่จีนเนี่ยได้มีการนำตามมาต่อพัฒนามาใช้เป็นของเครื่องบินตัวเองนะครับโดยความแรงของเขาเนี่ยเมื่อเร่งเต็มปกติเนี่ยโดยไม่ได้เปิดสันดาปท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ 7,330 กิโลฟอร์ดนะครับหลังจากเปิด After Burner Thrust เนี่ยจะอยู่ที่ 12,020 กิโลฟอร์ดนะครับเมื่อเปิด After Burner เดี๋ยวผมขอเทียบกับ F16 นะว่ามันจะเท่ากันไหม F16 เนี่ยโอ้ F16 ยังเบากว่าไปตั้ง 1,000 กิโลฟอร์ดนะนะครับ F16 นี่แค่รุ่น4นะแสดงว่าเครื่องบินเครื่องยนต์จีนของตัวนี้เนี่ยมีความรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับมีความแรงพอสมควรน้ำหนัก 1.5 ตันโดยประมาณนะครับที่เหลือเหลืองๆนั่นก็จะเป็นน้ำมันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของระบบตรวจจับเซ็นเซอร์เขากันบ้างนะครับแล้วก็ระบบเตือนภัยทางอากาศเราไปดูระบบตรวจจับทางอากาศเขากันก่อนนะครับหรือว่าระบบเรดาร์นั่นเองนะครับระบบเรดาร์เนี่ยจะเป็นแบบ Type 1473นะครับผมไม่รู้ไม่เคยรู้ตระกูลจีนเหมือนกันนะนะครับเรนการตรวจจับอยู่ที่85กิโลเมตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรนะครับสำหรับเครื่องบินจีนนะครับแต่จริงๆมันก็สุดขอบแมปแล้วแหละมันก็ไกลโคตรแล้วครับนะแนวการค้นหาอยู่ที่110องศาคูณ10องศานะครับมีส่วนของลุกดาวเฮดออนแล้วก็ออสเปกกรณีที่ค่าศึกอยู่ต่ำกว่าเราเนี่ยจะสามารถตรวจจับได้เฮดออนแล้วก็ออสเปกได้เลยนะครับไม่ได้เขียนบอกในส่วนของลุกอัพเอาไว้นะครับลุกอัพน่าจะปกติทั่วไปหากมีเขาบินสูงกว่าเราเราก็ตรวจเจออยู่แล้วนะครับมีส่วนของระบบ IFF เข้ามาด้วยนะครับในส่วนของระบบแจ้งเตือนฝ่ายทางอากาศบนจอเรดาร์นั่นเองระบบ TWS หรือ Tag Wire Scan การตรวจจับเป้าหมายและเป้าหมายพร้อมกันบนจอเรดาร์นะครับ BVR Mode Beyond Visual Range Mode การต่อสู้นอกระยะสายตานะครับ AC Mode Air Combat Maneuver Mode นะช่วยล็อกเรดาร์ระยะใกล้ในเรื่องของการต่อสู้ทางอากาศนะครับมีส่วน HMS Mode ด้วยนะครับนักบินจีนเนี่ยใน Wonder เนี่ยสามารถติดศูนย์เล็งติดหมดนักบินได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับของรัสเซียนะที่มีแค่เป้ากลางๆแค่นั้นเองนะครับมีเป้ากลางแค่นั้นเองเพราะว่าตัวเนี้ยมันยังเป็นรุ่น A อยู่นะครับยังเป็นรุ่น A อยู่แล้วก็ในส่วนของ SARH หรือ Semi Active Radar Homing การยิงลูกจรวดแบบกึ่งเรดาร์แอคทีฟกลับนั่นเองนะครับแล้วก็ Data Link Target 4เนี่ยจะหมายถึงว่าเรดาร์ตัวเนี้ยสามารถลิงก์เข้ากับลูกจรวดนะพร้อมกันได้ทั้งสุดถึง4ลูกกรณีที่เรายิง Fox 3ออกไปนะครับก็ยิงได้สุด4ลูกถ้าเกิดว่าเรายิง6ลูกเลยเนี่ยจะมี2ลูกที่ไม่ลิงก์นั่นเองนะครับว่างั้นนี่คือเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะนะครับดูส่วนของระบบ RWR ครับนะครับที่ไพลอตนะไพลอตเนี่ยจะมี CCAP EEG หรือว่ามีตัวศูนย์เล็งคำนวณมุมดักหน้ามีตัวช่วยทิ้งระเบิดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดแล้วก็จรวดแม่นำวิถีต่างๆตัวเรดาร์วอร์นิ่งเรซีเวอร์หรือ RWR เขาเนี่ยจะเป็นแบบ KJ8602A นะครับล้ำแต่แบนด์ E ถึงแบนด์ J เรียงการตรวจจับอยู่ที่70กิโลเมตรนะครับสามารถแยกชีตหรือว่าแยกจำแนกภัยคุกคามได้ทั้งหมดถึง12ชนิดนะครับมีส่วนของ tagging detection ก็คือกรณีที่เราโดนล็อกเอาไว้หรือว่าโดนแท็กเข้ามาก็จะเตือนนะครับ range detection ก็คือกรณีที่มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหาเรามีขีปนาวุธพุ่งเข้าหาเรามันก็จะเตือนนะครับ signal strength ก็สัญญาณทั่วไปนะครับแล้วก็มีระบบส่วนของ IFF เข้ามาด้วยนะครับในนี้เขียนไว้ว่ามี IRST ด้วยนะมี IRST ด้วย auto attack auto tagger ซึ่งมีเขียนว่ามี IRST ด้วยเนี่ยแต่ว่าผมไม่เห็นกระเป๋า IRST เลยนะหรือว่ามันอยู่ในกระเป๋าชี้เป้าหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับอันนี้ยังไงสามารถเสริมกันได้แล้วก็ระบบป้องกันตัวเองอีกอย่างนึงนะครับสำหรับเครื่องบิน J10 นั่นก็คือแฟลร์นะครับแฟลร์เนี่ยจะอยู่ที่ท้ายเครื่องนะครับนี่อยู่ที่ด้านนอกอย่างนี้ด้านบนอย่างนี้นะครับฝั่งละ2ช่องนะแฟลร์ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ที่72นะครับเป็นแฟลร์ลูกใหญ่นะ72ลูกนะครับเป็นแฟลร์ลูกใหญ่นั่นเองนะครับก็ข่าวตอนนี้สำหรับสเปคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของระบบอาวุธของเขากันดีกว่านะครับนี่คือจะเป็นหน้าระบบเลือกอาวุธใหม่ด้วยนะแล้วก็อาวุธของเขาจะประมาณนี้นะครับโดยที่น่าสนใจเนี่ยจะมี อยู่เป็นก็คือเรื่องของอาวุธอากาศสู้อากาศเป็นหลักนะครับแล้วก็ระเบิดน้ำวิถีเล็กน้อยไปดูที่อาวุธอากาศสู้อากาศพิสัยใกล้ของเขาแบบแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือ PL5E2 นะครับ PL เนี่ยน่าจะย่อมาจากคำว่าผีลี่นะครับผีลี่หรืออาร์มีเอ็มทูไงขออภัยนะครับข้อมูลที่ผมหามามันอ่านว่าผีลี่หรือบางคนอาจจะว่าไพทอน5นี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้ขอยังไงขออภัยผมจะเรียกมันว่าผีลี่แล้วกันนะเพราะมันเป็นของจีนนะผีลี่นะครับติดได้สูงสุดถึง6ลูกนะครับข้างละ3ที่ใต้ปีกนะครับ PD5E2 นะครับเป็นจรวดอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้น้ำวิถีด้วยความร้อน
นะครับตัวจับแบบ all aspect หรือว่าทุกทิศทางนั่นเองดูดิถ้าเกิดว่าหากเราล็อกจากด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยเราสามารถล็อกได้ตั้งแต่ระยะ11กิโลเมตรลงไปเลยนะครับแต่หากล็อกในส่วนของด้านหน้าหรือในส่วนที่ไม่ได้มีด้านหลังหรือด้านข้างเนี่ยจะต้องล็อกในระยะประมาณ3กิโลลงไปนะ3กิโลลงไปเรียก aspect ในที่นี้ก็คือด้านหลังนะกรณีที่เขาเปิดสดับท้ายเนี่ยเราอาจจะล็อกได้ไกลหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงจากด้านเชิงด้านหน้าหน่อยด้านบนหรือด้านหลังหรือด้านล่างอะไรเงี้ยอาจจะต้องล็อกตั้งแต่ 3.4 กิโลเมตรลงไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับตัวจรวดตัวนี้นะครับมีส่วนของตัว IR CCM หรือ Infrared Counter Measure เข้ามาด้วยนะครับแสดงว่าจรวดตัวนี้เนี่ยหัวลบของเขาเนี่ยจะสามารถทนต่อการหลอกล่อลวงด้วยแฟร์ launch range ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่16กิโลเมตรสปีดสูงสุดมากถึง3มัคนะครับเร็วกว่าของอเมริกาไปหน่อยนึงนะอเมริกาได้ 2.5 มัคนะแต่นี่มันถึง3มัคเลยนะครับแล้วก็ทนแรงโอเวอร์โหลดเนี่ยไม่มากถึง 35G พอๆกับ 9M นะแล้วก็ตัวจรวดเนี่ยจะนำวิถีได้นานสุดถึง23วินาทีนี่ถือว่าน้อยนะ23วินาทีแต่ก็เพียงพออยู่พอสมควรสำหรับการยิงระยะใกล้นะครับถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับ23วินาทีถ้าเกิดเรายิงไกลๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยอาจจะยากสำหรับตัวจรวดตัวนี้ต่อไปครับไปดูจรวดอากาศสู่อากาศวิสัยใกล้อย่างที่2เข้ากันบ้างนั่นก็คือผีรี่8นะครับผีรี่8ซึ่งผีรี่8เนี่ยได้รับเค้าเรียกว่าบางคนบางคนอาจจะเรียกว่า Python ก็ได้นะครับซึ่งโจจรวดตัวเนี้ยจะได้เค้าเรียกพิมพ์เขียวแล้วกันผมว่าอย่างงี้พิมพ์เขียวจีนเนี่ยซื้อต่อพิมพ์เขียวมาจากทางพวกกองทัพอิสราเอลของที่เขาซื้อมานะครับแล้วก็มาผลิตเป็นของตัวเองนะครับซึ่งประสิทธิภาพของเขาเนี่ยนะครับสามารถติดลูกสูงถึง6ลูกซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยจะใกล้เคียงกับผีรี่5นะใกล้เคียงกับผีรี่5นะครับแต่ว่าอาจจะวิ่งได้ไกลหน่อยนะครับเพราะจรวดตัวจรวดเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาครับเป็น 3.5 มัคนะครับแล้วก็แรงโอเวอร์โหลดเนี่ยเร็วดีขึ้นด้วยเพิ่มมาอีก 5G นะครับเป็น 40G นะครับเป็นจรวดที่คล่องตัวมากแต่ข้อเสียใหญ่ของเขาเลยก็คือไม่มี IR CCM นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจรวดตัวนี้ค่อนข้างตามแฟร์พอสมควรแต่ถ้าเกิดว่ายิงใกล้ๆเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับน้ำดีได้นานสูงถึง20วินาทีสำหรับตัวขีปนาวุธตัวนี้นะนี่ก็จะเป็น2แบบแรกของอาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ของเขานะครับแล้วต่อไปครับไปดูอาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลางของเขากันบ้างนะครับซึ่งน่าจะมีอยู่แค่แบบเดียวนะที่กาจินเอาเข้ามาให้นะครับนั่นก็คือแบบ PL12 นะครับเป็นแบบ Fox 3นะสำหรับ Fox 3เนี่ยหลายคนถามเข้ามาว่ามันคืออะไรครับพี่นะครับ Fox 3มันจะหมายถึงโค้ดรหัส NATO ในการยิงจรวด Active Radar Homing นะครับหรือจรวดที่นำวิถีด้วยเรดาร์นั่นเองนะครับจะเป็นรหัสขาเรียกมันเวลานักบิน NATO ยิงเนี่ยจะเป็น Fox 3อะไรอย่างงี้แต่ของกองทัพอื่นพวกคอมมิวนิสต์จีนรัสเซียผมไม่รู้ว่าเขาใช้โค้ดอะไรนะใครรู้สามารถพิมพ์บอกได้นะครับสำหรับ PL12 นะครับจะนำวิถีด้วยระบบ ARH หรือ Active Radar Homing นะครับIOG จะหมายถึง Ethereal Guide DL ก็เหมือน Data Link นะครับ Ethereal Guide ตัวนี้จะหมายถึงกรณีที่ตัวจรวดเนี่ยหลุดล็อกค่าศึกไปนะครับเหมือนเช่นค่าศึกเขาบินผ่านเนินอะไรแล้วก็มันบังกับตัวจรวดเนี่ยตัวจรวดเนี่ยจะพุ่งไปในจุดสุดท้ายที่ตัวเรดาร์เขาเนี่ยสปอตไว้อยู่นะครับก็คือมันจะนำทางได้อยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเป็นจุดสุดท้ายที่สปอตก่อนที่จะระเบิดตัวเองไปนะครับส่วน DL นั่นคือ Data Link ก็คือลิงก์กับตัวเรดาร์เรานั่นเองนะครับก็คือตัวจรวดกับตัวเรดาร์เราจะคอยส่งข้อมูลหากันตลอดซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าตัวจรวดเนี่ยกำลังพุ่งไปหาเป้าหมายไหนอยู่นั่นเองนะครับบนจอเรดาร์นะซึ่ง PL12 เนี่ยจะเป็นแบบแบนไอนะครับมีส่วนของชุดดาวออสเปกด้วยชุดดาวออสเปกเนี่ยตัวนี้จะหมายถึงกรณีที่เรายิงเป้าหมายที่อยู่ด้านล่างเรานะครับถ้าเป้าหมายอยู่ด้านล่างเราเนี่ยเราสามารถยิงได้จากทุกทิศทางของเขาเลยนะครับก็คือออสเปกนั่นเองแต่หากค่าศึกอยู่สูงกว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นที่จะต้องยิงเฮดออนนะครับหรือด้านข้างเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาหันหลังให้เนี่ยจะไม่โดนละต่อไปนะครับล็อกเรนจ์ของเขาเนี่ยนะครับจะเริ่มล็อกอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรนะเมื่อเรายิงออกไปแล้วนะครับรันเรนจ์ของเขาเนี่ยวิ่งในไกลสุดอยู่ที่80กิโลเมตรไม่พอๆกับแอมแรมนะพอกับแอมแรมนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยของเขาอยู่ที่4มัคครับนะแล้วก็ทนแรงโอเวอร์โหลด G เนี่ยในการเลี้ยวเนี่ยได้สูงสุดถึง 38G นะครับก็สเปคดีกว่าแอมแรมนิดนึงนะดีกว่านิดนึงเรื่องของโอเวอร์โหลด G นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เหมือนกับแอมแรมนะครับและแอมแรมเนี่ยในประสิทธิภาพจริงๆที่เราใช้เนี่ยจะค่อนข้างเหนือกว่าสำหรับผมที่ผมลองนะจะมีความแม่นยำกว่าพอสมควรในระยะไกลนะครับในระยะไกลนะครับมิสไซล์นำวิถีได้นานสุดถึง80วินาทีนะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับการยิง Fox 3นะครับดูแล้วเนี่ย Fox 3ในหลายประเทศใน Wonder เนี่ยจะสเปคจะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันในหลายๆอย่างนะครับจะมีโดดเด่นก็ในเรื่องของระยะการยิงกับทนแรง G เท่านั้นเองนะครับสำหรับ PL12 นะครับในส่วนตู J10 เนี่ยจะแบกได้สูงสุดถึง6ลูกนะครับ3ลูกที่ฝั่งปีกแต่ละข้างนะครับก็จะได้เห็นในภาพเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นระเบิดนะครับไม่นำวิถีต่างๆแล้วก็ระเบิดนำวิถีนะครับซึ่ง J10 เนี่ยก็สามารถแบ่งส่วนของตัว GPU ได้ด้วยนะครับนะผมจะเรียกว่า GPU แล้วกันแต่ G
ชื่อมันจะเป็น GB250 ว่าง่ายๆก็คือระเบิดน้ำมันถี่ด้วยเลเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่ผมบอกไปในคลิปก่อนก็คือระเบิดล่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับระเบิดล่อนซึ่งเห็นผมเห็นฝรั่งเขาเทสเนี่ยมันสามารถล่อนให้ไกลถึง70 กิโลเมตรเลยนะ70 กิโลเมตรคือล่อนได้ไกลมากนะครับล่อนได้ไกลมากนะอันนี้ก็ต้องลองเทสกันดูอีกทีนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนสำหรับระเบิดตัวนี้ซึ่งทำไมจีนถึงได้แต่ทำไมฝั่งอเมริกาถึงไม่ได้นะครับสำหรับระเบิดล่อนอย่างเช่นเจโซเอ่ยหรืออะไรเอ่ยอย่างนี้ทำไมไม่ได้นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้นะครับติดถังน้ำมันเสริมได้2 ถังนะครับแล้วก็ส่วนของ J10 นะครับติดปืนนะครับมา1 กระบอก2 ลำกล้องนะครับเป็นแบบ23 มิลลิเมตรท้าย23-3แคนนอนกระสุนมีแค่200 นัดนะครับอัตราการยิงอยู่ที่3,400 นัดต่อนาทีนะครับน้ำหนักอยู่ที่50 กิโลนะครับตามสไตล์เครื่องบินคอมมิวนิสต์นะครับเขาจะแบกกระสุนแบกปืนใหญ่ๆหน่อยแล้วก็กระสุนน้อยๆนะครับแต่โดนทีเข้าไปในกระสุนเราจุกถึงซวงในเลยนะครับด้วยส่วนของนักบินผมเนี่ยนะครับนักบินผมเนี่ยก็บอกตรงๆว่าไม่ได้เล่นจีนเลยนะครับก็มันจะประมาณนี้แหละนะไม่ค่อยมีอะไรนี่ผมเล่นไปนิดหน่อยเองนะพยายามเล่นไปนิดหน่อยเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของ4 อันบนเป็นหลักนะครับ4อันบนเป็นหลักเนาะเน้นเรื่องของแรงจีแล้วก็แนวการมองเห็นawareness อะไรต่างๆนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับบอกตามตรงว่าเครื่องบินลำนี้จะต้องใช้สกิลนักบินอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันเลี้ยวดีมากนะครับมันเลี้ยวดีมากนะจากประสบการณ์ผมที่ลองมาเล่นดูนะครับมันเลี้ยวดีแทบจะอาจจะเลี้ยวดีกว่า F16 ด้วยซ้ำนะครับด้วยความที่มันเขาเป็นเดลต้าวิงเนาะด้วยความเป็นเดลต้าวิงนะค่อนข้างที่จะเล่นสนุกครับสำหรับเครื่องบินลำนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพย์กันสักหน่อยดีกว่านะครับในโหมดซิมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อขอบคุณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันในโหมดซิมครับผม
โอเคเรามาอยู่กันในด่านไซนายนะครับเข้าสู่ไซนายหรือว่าเป็นด่านที่เราเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับในโหมด10นะครับเพราะว่ามันมีไม่ค่อยเยอะนะครับแถมเป็นท็อปแรงด้วยนะ 13.7 นะครับแบนเนอร์เลนเนี่ยแทบจะไม่มีห้องเล่นเลยนะครับสำหรับเกมวอร์นเดอร์นะครับณตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ครับเป็นเวลา 5:00 น.พอดีเป๊ะเลยตามเวลาไทยเรานะครับตามเวลา 5:00 น.เป๊ะเลยนะครับซึ่งก็มาอยู่กันในด่านไซนายนะครับในช่วงเช้าเลยครับมีเมฆเล็กน้อยนะครับมาดูกันที่ผมจัดไปคร่าวๆดีกว่านะครับสำหรับถังน้ำมันเนี่ยผมจะเอาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรผมไม่ได้ติดน้ำมันนะไม่ได้ติดถังน้ำมันก็อาจจะไปเยอะหน่อยครับอาจจะไปเต็มถังเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องบิน70เนี่ยก็ค่อนข้างกินน้ำมันอยู่พอสมควรนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่เท่า S16 นะครับตัวกระสุนปืนนะครับเป็น Air Target ไปนะครับสำหรับโหลดเอานะครับผมจะเอามาในส่วนของ6 PL12 แล้วก็2 PL5 E2 นะครับเพราะว่ามันติดแค่นี้แหละนะครับมันติดได้ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แล้วก็ติด targeting port มา1อันนะครับช่วยในการค้นหาใช้ตัว2 thermal ในการหานั่นเองนะครับนะแล้วก็ชาร์ปและแฟร์เอามาอย่างละครึ่งๆนะครับมาอย่างครึ่งๆเราเกิดอยู่ทางฝั่งใต้นะครับฝั่งเซานะครับคิดว่าผมคิดอยู่ว่าจะเกิดฝั่งไหนดีนะครับผมน่าจะเกิด H7 แล้วกันนะครับ H7 นั่นโซนเนี้ยโซนทางขวาจะเป็นโซนที่ไฟกันค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งห้องเกมเพิ่งเริ่มได้ไม่นานนะฝั่งนู้นก็มีอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประสิทธิภาพของเจ้า J10 เนี่ยจะล้ำไปสักขนาดไหนนะครับลุยกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นห้องนักบินของเครื่องบิน J10 นะครับแบบห้องนักบินแบบนั่งที่นั่งเดียวนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะจอฮัทเนี่ยมันเล็กไปนิดนึงนะมันเล็กไปนิดนึงแล้วก็มีไอ้ดำๆโผล่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างจะเกะกะพอสมควรนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับโอเคเซตอะไรเรียบร้อยครับนะโอเคแท็กวันสแกนค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่พอสมควรนะเอาล่ะลุยกันเลยปรับโหมดการบินครับเสียงเอฟเฟกต์ภายในห้องนักบินเนี่ยจะคล้ายๆกับของรัสเซียนะคล้ายกันคล้ายกับในซู27เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับแต่เรารู้ว่าการบินเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับพวกเครื่องนาโต้นะเดี๋ยวเอาครับสเต็ปการเล่นผมเหมือนเดิมครับในห้องท็อปเทียร์ฮะเน้นยิงไกลไว้ก่อนนะครับผมจะเลี้ยวหัก90องศาไปทางซ้ายแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปเลยนะครับดูจากภาพข้างบนเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นเครื่องบินที่เครื่องค่อนข้างแรงเลยนะครับเมื่อเทียบกับน้ำหนักของมันเนี่ยไม่รู้ว่าแอลติทูดเขาคืออันไหนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นค่าวัดจีนนะครับมองไม่ออกเหมือนกันคือผมน่าจะต้องมองที่ตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับค่าวัดความสูงก็แปลกๆนะผมไม่ค่อยมั่นใจเอาล่ะโอเคไม่ได้ความสูงพอมองแล้วก็หันหน้าเขาลบผมว่าอาจจะต้องเปิดฮัทเล่นนะผมมองพวกนี้ไม่ค่อยออกเหมือนกันขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้อันนี้อาจจะมาทางไหนเราก็หันไปเลยนะครับเราก็ใช้แท็กวันสแกนเราเนี่ยหานะครับไม่ใช่ท่าอากาศวันนี้ค่อนข้างสวยงามนะค่อนข้างสวยงามครับช่วงเช้าๆนะครับเจอแล้วหนึ่งลำครับแท็กวันเรียบร้อยขึ้นจอไหมไม่ขึ้นจอนะเออแปลกเว้ยแต่จริงเขาไม่ได้แก้หรือยังไงนะครับวิธีของอาจจะต้องอย่างนี้นะครับอ้าวไม่ล็อกตามนี้ด้วยแย่แล้วครับไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ไหนนะตอนนี้งั้นนะโอ้โหไม่รู้เลยครับเดี๋ยวรออีเลนต์หน่อยแล้วกันนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ต่ำกว่าเราหน่อยนึงนะเขาลำมุ่งหน้ามาทางนี้ครับน่าจะเป็น F16 นะเขาลำมุ่งหน้ามาทางนี้นะครับ F16C ด้วยเขาบินออกเยื้องๆมาทางซ้ายนะครับความเร็วสูงมากนะดูจากเหตุความเร็วสูงมากหลังมาทางนี้แล้วนะครับรอสักหน่อยนะเขาอยู่ตรงนั้นแหละผมเห็นเส้นขาวๆเขายิงมาครับบล็อกครับเนี่ยปริมาณเป็นสายจีนด้วยผมไม่ได้อัพเตอร์บันเนอร์ไว้นะแล้วก็พกทีครับพกที F16 แล้วก็ดีเฟนต์ออกขวาไปครับเบรกขวาไปเขาอยู่ต่ำกว่าเราใช่ไหมผมไม่รู้ละโดนไหม
ไม่โดนครับเพราะว่าเขาชนกับมิก29นะจากทางขวามือครับอะไรวะเราเสียโอ้ยโดนด้วยนะโอ้ยโดนด้วยเหรอว่าไปเรายิง F15 หรอไม่ใช่ F16 หรอกวะน่าจะมีอาจจะเป็นไปได้นะครับนะเพราะอาจจะบินซ้อนกันมาโอเคก็แต่สถานแรกก็เอซิดไปนะครับเพื่อนเราเก็บไว้ขึ้นไปใหม่ครับแล้วก็ล็อกไปเลยครับได้มา2คันครับน่าจะอยู่ข้างล่างเราแหละนะครับดูกันว่าสเปคของเจ้า J10 เนี่ยจะดีขนาดไหนนะครับขวาน่าจะนี่ขวาเลยมีเพื่อนเราอยู่หน้าด้วยนะยิงออกไปแล้วรออีเลียนสักนิดหน่อยนะครับถือว่าแม่นพอสมควรนะสำหรับตัว PL12 นะครับเพราะทั้งแม่นเลยเขายิงออกขวาไปหน่อยนะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยเพราะว่ามันไม่ขึ้นจอนะนี่คือข้อเสียไม่รู้ว่าแกจินเขาไม่ได้ใส่มาหรือมันยังไงไม่มั่นใจเหมือนกันนะเขาหลบครับเพราะว่ามีพวกเรายิงเข้าไปผมไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้มานะครับหลบก่อนช้าแฟนหน่อยครับแล้วเบี่ยงหลบเลยเติมมันเนื้อครับผมจะพยายามไม่เร่งเยอะนะเพราะว่าด้วยการที่เราหน้ามืดง่ายมากครับเพราะว่าสกิลนักบินเราไม่เยอะพอนะโอเคเสียงเตือนเสียงอะไรก็คล้ายๆกับเครื่องบินโซเวียตนะครับระวังปีกจะชนภูเขาเหมือนซู27ไอ้หนูถึงเราตามเนินเขาเดี๋ยวจะหลุดก็หลุดครับแฟเขาก็มีไม่ได้เยอะนะก็ค่อยๆกดนิดหน่อยครับตอนนี้จะลวนคาบหลังเราไปละมีอีกลูกนึงเหรอเยอะไปไหมว่าโอเคตอนนี้ดีเฟนซ์ไปเลยครับตัวจะลวนมาแบบไม่มีควันหลังด้านหลังด้วยนั้นเราผมเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวขึ้นจะลวนเขาส่องหาเราแต่เขาน่าจะข้างหลังเราเนี่ยจรวดเลยไปละอ่ะเลยตอนนี้เลยไปละจรวดครับเยอะจังวะเฮ้ยจรวดเนี่ยด้วยความที่ F15 ที่หัวเขายิงแบบว่าไม่ต้องคิดเลยแล้วล็อกก็ยิงล็อกยิงเลยครับง่ายๆนะเพราะแอมแรมเขาแม่นอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะยิงค่อนข้างที่จะให้มันมั่นใจหน่อยนะครับให้มันมั่นใจหน่อยหลบบินใกล้ๆนะยิงหลบใกล้ๆครับใกล้นะตรงนี้อินเลนแล้วนะครับซัดเลยดีไหมซัดเลยแล้วกันครับฟ็อกทีครับฟ็อกทีแบนดิตด้านหน้าไม่รู้เป็นรุ่นไหนครับไม่โดนนะลงดินไปแล้วครับเงียบครับเพิ่มเห็นละดำๆนะครับเข้ามาวันทางนี้ครับแฝหน่อยผมว่าเขายิงนายเย็นมาแน่เลยครับตรงนู้นมันคือ F16 ครับมาดูคนวัดกันสักหน่อยว่าใครจะเหนือกว่ากันนะโอเคเปิดล็อกครับเราเลี้ยวดีกว่าไหมฮะเขาที่ผมเข้ามาเร็วด้วยล็อกสิฟ็อกทูครับรัชแปดครับสแปด1ฟ็อกทูคิว F16 4ครับเนี่ยโอ้เราเลี้ยวดีเว้ยมีส่งมาอีกลำหนึ่งได้ป่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราเอา energy ก่อนโอเคเดี๋ยวเราวกกลับไปฐานหน่อยแล้วกันครับเราอยู่ข้างกลางแมปนะเพราะนี่จะอันตรายไปหน่อยนะครับ
ยิงแอมแรมมาครับนาทีสู้ได้ไหมนี่คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะโอ้เสียงเหล็กสั่นลึกเราเหลือผีรีห้าอีกลูกหนึ่งครับผมเห็นเขาเลยว่ะแต่ถ้าเอฟซีเขาแท็กเราเนี่ยเขาจะเห็นว่าตำแหน่งเราอยู่ไหนนะครับมีไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่ะไม่ขึ้นจอด้วยไม่รู้เขาบินหรือตรงไหนนะครับตอนนี้ไหวแล้วลำหนึ่งถ้ามันอีก7นาทีนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับไม่ไหวก็ต้องไหวแหละนะครับฟอกสามครับยิงระยะใกล้ฮะน่าจะโดนนะ F16 ครับคิดโก้ฮิตไปเจ็บหนักครับงานนี้ฟอกชูเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหจรวดดีมากนะสเปรทูครับฟอกทูคิวบวกกับฟอกสามครับตามแต้มทหารที่สองของเราเรียบร้อยครับตอนนี้ไพ่คามหมดไปแล้วตอนนี้น้ำมัน6นาทีผมจะกลับเลยนะครับไปที่ฐานบริเวณ H5 นะครับเทคออฟรอบที่2ของวันนะครับน้ำมันในตัวถังเขาเนี่ยใส่ไปได้แค่26 27วินาทีเองนะค่อนข้างน้อยนะครับโดยที่ไม่มีถังน้ำมันเสริมเนี่ยนะครับมันควรที่จะมีถังน้ำมันเสริมสักหน่อยนะจริงๆในการเล่นนะแต่ว่าเราต้องแลกกับอาวุธที่เราใส่ได้น้อยลงนั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะบินได้แค่นี้แป๊บๆแล้วก็ต้องกลับลงละนะครับสเต็ปเดิมครับเราไต่ระดับขึ้นไปด้วยความสูงประมาณสัก 5,000 นะครับยิงฟอก3วกลงมานะครับเมื่อมีเครื่องบินเข้ามาใกล้เราก็ต่อสู้ระยะใกล้กับเขานะครับแล้วก็กลับฐานนะครับนี่คือจะเป็นสเต็ปการเล่นคร่าวๆของผมนะครับลูกแตกเข้ามาครับอันนี้เขาเห็นเราละขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงลูกพ่ออีกนิดนึงอันนี้เขาเลยแล้วจะได้นี่นิดเดียว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 ฟอกซีครับฟอกซีแบนดิตที่12ระยะประมาณไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะสัก30 20 20กิโลได้มีสายมาครับอัพเตอร์บันเนอร์หนีลงล่างเลยเขายิงมาเหมือนกันเอ้าโดนหัวไปก่อนแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมโดนลาสนะครับโดนลาสรีบไปก่อนเถอะตัวรถพุ่งมาแล้วโอ้สองถึงหนึ่งน็อตแฟร์นะเขาบอกน็อตแฟร์ไม่สงครามไม่มีคำว่าแฟร์นะครับสงครามไม่มีคำว่าแฟร์นะทุกคนแต่ควายสแกนก็ค่อนข้างแรงนะต้องแรงแต่ความรู้สึกผมเนี่ยอาจจะแรงไม่เท่าฝ่ายนาโต้นะครับมันยังคงเหมือนลูกอ่อนแรงอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนเงียบเลยจะเจอครับแต่อาริวาเราดันเจอนะครับอาริวาของเราดันแรงนะไม่เจอจริงดิปิดเปิดใหม่ดิหรือว่าเขาเพิ่งขึ้นวะเจอแล้วนะครับเนี่ยเริ่มเจอแล้วเขาได้เพิ่งเทคออฟมานะครับโอเคเขาอยู่ต่ำกว่าเรานิดหน่อยนะครับอยู่น่าจะเพิ่งขึ้นจากสนามบินนะดูทรงละโอ้ยออกขวาหันมาทางนี้สิหันมาทางนี้เขาเยื้องออกไปทางนู้นนะมีสมาชิกอยู่ทางซ้ายด้วยโอ้นู่นโอเคเราจะยิงไปก่อนนะครับบล็อกทีครับโอ้ไม่เอาคันนั้นนะครับบล็อกทีแบนดิตไปที่12เมื่อกี้อีลำหนึ่งตรงนี้เขาบินสูงครับเจอแล้วนี่อันนี้น่าจะ F15 นะอุ้ยลำหนึ่งบินขึ้นมาฟอกทูยิงฟอกสามครับยิงก่อนฟอกหน้าตรงนี้แล้วดีเฟนส์เลยครับเบรกไปทางซ้ายไม่น่าโดนนะ
ลูกแรกก็ไม่โดนลูก2ก็ไม่โดนครับว้าเหลืออีก3ลูกนะไม่โดนนะจนรอจรวดผ่านหลังเราไปก่อนครับเดี๋ยวจรวดผ่านหลังไปแล้วนะครับลำนี้ครับเจอแล้วฟ็อกทีครับ F15 หันหลังให้เราน่าจะโดนอยู่นะมาดูนะครับไม่เห็นเลยนะเพราะว่าค่าคินเวชั่นเราค่ามองเห็นเราค่อนข้างน้อยจะเห็นแล้วเดี๋ยวสเปซครับแบดวันมิก F15 ของญี่ปุ่นครับ F15 JM รอครับสเปรดครับแบดมหาที่3ของเรานะครับมีลำหนึ่งบินอยู่บนนู่นนะครับเดี๋ยวรอวกก่อนมีลำยางยิงมาโอ้โหแล้วหันไปนี่มันจ้าเหลือเกินมองนานๆตาจะบอดโอ้โหเกินไปว่ะช่วงมอร์นิ่งนะครับตอนเราเล่นแรกๆเมื่อกี้มันยังไม่นี่ขนาดนี้เกณฑ์นายบินสูงกันน่าจะเป็นเป้านะนายบินสูงเกินไปหัวนายแน่มากล็อกครับโอ้โหอินเลนขนาดนี้นิดนึงล็อกทีครับจำนวนพุ่งมาเบรกไปทางซ้ายล็อกทีไปแล้วครับรู้ว่าจะโดนหรือเปล่าล็อกทีแบนดิตที่12น่าจะโดนนะบินนิ่งๆงั้นโอ้เงียบครับถามจริงเอ้ยถามจริงเงียบจริงเหรอเออเนี่ยนะมันยังคงมีความไม่ได้ขนาดนั้นนะสำหรับเยาว์12นะครับแต่เป็นแอมแลมเนี่ยดีไม่ดีโดนไปแล้วนะครับเขาหันตุสให้เรานะมันเหลือ8นาทีครับน่าจะพอไหวอยู่เขาอยู่ไหนวะอยู่บนนั่นนะครับเล่นอัพเทอร์เบอร์เนอร์ไล่เข้าไปครับถ้าเป็น F15 เราไม่ทันนะเพราะเขาเล่งมาค่อนข้างแรงอยู่แล้วเป็นการเล่นเบสิกของ F15 เขานะแบบว่าบินมาแล้วก็ยิงแอมแรมอยู่ที่สูงแล้วก็นี่นะครับสเต็ปการเล่นนะแอมแรมมันแม่นอยู่แล้วนะครับนะครับเรามาดูเมตาของที่แล้วกันครับสู้กับ F15C เราหันหน้ามาทางนี้ผมเล่นเลยนะหันมาไหมหันหน้ามาแล้วนั่นแหละที่ต้องการออกทีครับออกทีมาแล้วแล้วเราลงต่ำเลยครับนะครับพอหน้านี้โอ้โหเรียบร้อยครับงานนี้ดูด้วยว่ามันเขาจะฉลาดเหมือนที่เราเจอหรือเปล่าก็คือเขาแอมแรมยิงกระโดดเราเองมันสนุกว่ะโดนไหมโบ้โบ้ดิไม่โบ้วะแม่เพียว12หลุดง่ายนะหันค่านิดหน่อยก็หลุดละโอเคกันผมขึ้นไปซัดด้วยพีรีไฟผมแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะไว้ใจได้สุดละ3นาทีครับกะเอาตายครับผมบอกทูครับหรือเปล่าไม่รู้แต่ RCM ติดแล้วนะครับโอ้มันเร็วมากเลยดูวะจรวดเราไปไม่ถึงนะครับมันไม่เหมือนนาย M เลยนั้นนะโอ้ยต้องยอมแพ้มันก่อนนะต้องปล่อยมันไปก่อนครับฝ่าไว้ก่อนเถอะมีนำกำลังมาทางนี้ครับกำลังยินเล่นแล้ว2ลำเลยแหละถูกครับถูก2ลูกเลย2ลำครับแล้วเบี่ยงหลบครับเรายิงมาเหมือนกันร้อยสเปซบันครับ F15C โดนเราเล่นไปเกือบหุ้ยใจแหววเลยเมื่อกี้มัวแต่มองร้อยครับสเปซครับสเปซวันครับแต้มสังหารที่4ของเราเป็น F15C โอเคทางขวาเห็นแล้วมันคือ F16 ครับคิดว่าเขายิงเพื่อเราตกไปเมื่อกี้ขวานู่นแล้วหลังบินหลังเนินด้วยเล็กๆอย่างนั้นใช่ครับ F16 รออินเลนซะหน่อยครับมันยังไกลไปอยู่คือบอกความมันเล็กมากครับขอใกล้อีกนี้นิดไปคนนี้อีกนิดนึง
เอ้าโอ้โถเอ้ยมีโถมาอีกลังนึงครับข้างหลังเบรกนะครับตัวนี้ปล่อยไฟรัวๆเดี๋ยวนายเอ็มมาแน่เราเลี้ยวดีกว่าพอสมควรแต่เราหน้ามืดไวกว่าโอเคสวยครับเพื่อนแรงกิ้วครับเพื่อนช่วยไว้โอเคดีขอขอบคุณเพื่อนครับงานนี้ยังหนึ่งข้างบนนะครับน่าจะไม่ใช่พวกเราแล้วหันหน้ามาทางนี้ไม่ใช่พวกเราครับอะไรแบบนี้ขอละฟ็อกทีครับไปเลยความหวังตามด้วยฟ็อกทูอีกลูกนึงเดือดร้อนสเปซครับเราอาจจะตายได้แบบนี้ไม่ดีเลยหลบยากครับหลบยากครับแบบนี้หลบยากแฝไว้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 ไอ้หนูแฝไว้เราตั้งฐานที่ห้างเราครับ F154 โอเคเหมือนจะเริ่มคู่ภาพลักษณ์ของ J10 ได้แล้วอุ้ยจรวดผ่านหลังไปเมื่อกี้นะใช่มั้ยไม่ระเบิดนะโอ้โหนี่จรวดของนาโต้ค่อนข้างแม่นนะดูจากนี่แล้วเพื่อนเราหรอใช่แหละโอ้มาไม่หยุดเลยเว้ยตัวสวิฟต์7เล่นดีครับน้ำมันใกล้หมดเดี๋ยวนี้สวยครับทำดีครับร้อยสิบแปดครับเอ็นหกซีกลับบ้านครับเท่านี้พอมันจะหมดครับร้อยสิบแปดทูแต่ทหารที่หกของเรามาแล้วนะครับมีพวกข้างหน้าอีกลำหนึ่งเหรอโอ้ยบินมาอย่างนี้จะต้องสู้ครับพวกเราเขาจะวัดกับเราไหมลองยิงลูกกันลูกสุดท้ายมาดูครับโหสูงนิดโดนทีละโบ้เขาให้ไอ้ what the fuck ดูเลยกระเฮ้ยเลยนะครับมีสิบห้าข้างหลังเราอย่างนี้เราไม่ถึงบ้านนะครับอย่างนี้น้ำมันจะหมดตรงนี้คิดว่าเราหมดแล้วนะครับมีแต่ต้องใช้ปืนสู้ครับเรื่องของการด็อกไฟไฟซอนเดสเทอร์เดนเบิร์นไอ้เหล็กนี่มันปังเหลือเกินเว้ยเฮ้ยโอ้ what the fuck thank youแต่เขาหลังไม่ต้องด้วยความที่ปืน23มิลลิเมตรเขาเนี่ยเป็นกระสุนใหญ่แล้วมันหนักนะครับมันยิงยากนะแล้วนั่นเลย1นาทีครับผมต้องใช้สเต็ปเดิมครับนั่นก็คือการเชิดหน้าขึ้นสูงครับไต่ระดับขึ้นไปแล้วอาศัยล่อนกลับเอาครับลองดูแหมตั้งหันที่7เกือบจะได้แล้วเชียวแอมแรมเมื่อกี้มันพลาดยังไงวะเอ้ยไม่ใช่แอมแรมนะครับ PL12 คนนี้มันควรจะโดนนะเพราะมันเชิดสูงขึ้นพอดีนะครับพลาดเฉยเลยนะไม่รู้เขาปล่อยชาร์ปไว้หรือเปล่า 2000 years later โอเคนะไม่น่าเชื่อเลยยังถึงบ้านอยู่นะครับเนี่ยยังมาถึงอยู่นะโอ้โหยังล่อนถึงอยู่นะครับนิ่มๆครับนิ่มๆโอเคเรียบร้อยครับรอแต่พื้นเรียบร้อยเบรกครับลงมาแบบเสียงเครื่องเงียบครับเพราะไม่มีน้ำมันแล้วเพราะหมดถังไปแล้วครับโอเคโอเคตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ผู้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับฝั่งนู้นก็ผู้เล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเข้ามาใหม่ลืมเลยนะรวมๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยพูดรวมๆเลยครับ J10 นี่ถือว่าขึ้นกลางๆนะในเรื่องของBBR นะครับตัวตรวจ PL12 เนี่ยเขาไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นนะ
แต่ในโหมด ARB เนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ในซิมเนี่ยผมคิดว่าคนหลบเป็นค่อนข้างเยอะละเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ยิงในบางมุมที่มันคนโดนเนี่ยก็กลับไม่โดนนะครับเทียบกับแอมแรมแล้วเนี่ยเขามีความแม่นยำอยู่พอสมควรนะตัว PA12 น่าจะออกคล้ายๆกับ R77 ซะมากกว่านะครับแล้วก็ดูรวมประสิทธิภาพเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับแรงเลี้ยวดีนะครับแต่แค่เราต้องอาจจะต้องติดกระป๋องน้ำมันเพิ่มไปหน่อยน้ำมันน้อยไปนิดนึงนะครับดูรวมหลายๆอย่างดีหลายอย่างครับแล้วก็แต่ว่าให้ผมให้แย่เลยก็คือเรื่องของฮัตบนจอครับคือบินยูที่4แต่เวลาแท็กไม่มีเป้าไม่มีล็อกขึ้นนะมันอะไรขนาดนั้นไม่รู้ว่าแกจินลืมทำหรือเปล่าเอ้ยมีอะไรบางอย่างบินขึ้นมาเพื่อนหรือเปล่าใช่ไหมใช่เพื่อนหรือเปล่าเพื่อนแหละนะครับสองขีดวันนี้เขาสูงที่4,000ครับประมาณนี้กำลังดีไม่ต้องให้ควันขาวขึ้นครับไม่ต้องให้คอนเทลขึ้นกำลังดีตื่นมาเนื้อครับดูรวมเสียงในห้องนักบินเนี่ยจะคล้ายกับพวกตระกูลซูนะเฮ้ยนี่แหละไกลเกินไปใกล้มากฟอกทีครับตามจรวดไปนู่นนะจรวดใช่ไหมเอ้ยไปไหนอะจรวดอ๋อจรวดเรามันไปตามจรวดของเขาเฉยเลยโดนไหมน่ะเงียบครับไม่โดนหันหลังให้เรางี้ยิงยากครับเขายิงแล้วยิงใส่ใครไม่รู้ไม่ยิงเรายิงใส่เพื่อนครับ F16C ครับแต่สมรรถนะ S6 ก็ยังคงเหนือกว่าอยู่หลายอย่างเหมือนกันครับโอเคไม่หันมาทางนี้ป่ะเขาดิ่งลงครับตอนนี้เราเร็วเราสูงอยู่ตามไปครับไม่ได้ครับพี่เราหนุนแล้วอันนี้ต้องผีลี่5เท่านั้นยินเลยแล้วฟอกทูบไปแล้วไม่ปล่อยไฟอย่างนี้สวยครับงานนี้มีสเปซเรียบร้อยครับสเปซ1ครับมีมังค์สมุกยิงเข้ามายิงต่ำๆเอาไว้จะได้ไม่โดนต่ำๆเอาไว้ชาร์ปโอเควืดไปครับสวยหัวเครื่องเราก็ไม่ได้แย่นะแต่ฝั่งนู้นมันแรงต่างหากโอ้นั่นครับไม่รู้ตัวเลยนะผมไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรเข้าหลังนะครับเรียบร้อยไปอะไรครับเอสบกแท็กเรามาครับน่าจะโหเชื่อว่าจะเป็นเอสบกแน่นอนทักทายเขาก่อนเลยนัดแรกฟอกทีครับทักทายเลยฟอกทีไปแล้วครับเอสบกเขาก็ยิงมาเหมือนกันนะเราบินต่ำๆเรียบๆเราไม่โดนครับยิงไม่โดนเอาละดูซิว่าใครจะแน่เอากันดูเห็นเขาละดูไปละครับเห็นละตรงนู้นF16ครับเราเลี้ยวดีกว่าพอสมควรนี่ครับดูความเลี้ยวแล้วโอ้ยดูมาแล้วครับแกไม่รอดแล้วฟอกทูครับแกตายแล้ว S6 108ครับโอ้โหเลี้ยวยังไม่ถึงรอบเลยนะแบบเลี้ยวทีเดียวจบเลยนะครับลำนี้โอ้โหอย่าหาเข้าใกล้นะครับ J10 ผมจะจำเอาไว้108 2ครับแต้มสถานที่9ของเรามาแล้วแต้มสถานของเราเป็น F16 ครับสู้กันในเทิร์นเดียวเลยนะครับยังไม่ถึงรอบจะทำนะก็คือแบบเลี้ยวแค่ครึ่งเดียวก็ยิงเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะสำหรับ J10 ในการด็อกไฟนะครับเฮ้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหรอเรดาร์หายไปแล้วโอเคยิงตัวนี้เขาโอ้โหน่าจะไม่โดนนะเพราะว่าเขาอยู่แนวเขาอยู่พอสมควรนะครับมีสิทธิ์โดนยากแต่ก็ไม่ลองไม่รู้ครับของนี้มีแต่ต้องลองมี1คันบินอยู่บนนู่นนะผมจะเอาคันล่างก่อนเขาเข้ามาอินเลนครับแต่ด้วยความที่สกิลนักบินผมไม่ค่อยมีนะผมไม่เห็นเลยว่าด้วยสายตาเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะครับต้องเห็นด้วยเรดาร์เท่านั้นเลยแต่เทียบกับนักบินอเมริกาผมเนี่ยที่อัพเต็มเนี่ยผมอาจจะเห็นจุดดำๆเลยก็ได้นะครับไม่เห็นเลยเลยขนาดใกล้ขนาดอินเลนนะยังไม่เห็นเลยนะครับอะไรมันมองยากขนาดนั้นวะซัดด้วยนี่แล้วกันเข้าไปใกล้เอาครับ
อ้าว108ครับอะไรวะมันจะหล่นพุ่งไปผมเล็งข้างล่างไม่ใช่เหรอเอออะไรวะอ่ะ18ครับ18 1ครับได้แบบงงๆรอครับทหารที่10ของเรารู้เป้าหมายเรียบร้อยแต่ซูมันธรรมดาเกินไปนะไม่ค่อยมีอะไรเล้าใจเท่าไหร่เลยขออะไรที่มันเล้าใจหน่อยแม่ด็อกไฟเอสหมกเพียงแค่วกเดียวเองนะจบเลยเลี้ยวดีเกินนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายเขาหน้าบ้านกันสักหน่อยดีกว่านะครับลองเล่นแบบแอคทีฟดูสักหน่อยจะไปเซเฮโลอเมริกาสักหน่อยนะครับมาไหมเฮ้ยมาแล้วนะครับเพียง12เหลือ5ลูกครับมาแล้วพอเรามุ่งหน้าทางนี้ครับโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าผมอยู่นี่หรือเขาอาจจะรู้แล้วนะครับเน้นบินต่ำเดี๋ยวรอกันอีเลียแล้วเดี๋ยวทักทายเขาสักลูกครับเราก็ยิงมาแล้วบล็อกทีครับทักทายเข้าไปลงพื้นเฉยไม่เห็นเหมือนกันว่าเขาอยู่ไหนนะเจจะหลุดไปแล้วถ้าเราหลบเป็นแอมแรมก็หลบได้เหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าเขาแม่นกว่าเฉยมีลูกนึงเหรอไม่โดนโอเคเห็นเขาแล้วไปครับได้เวลาด็อกไฟครับเทิร์นแรกมาแล้วบล็อกทูเลยครับจบไหมเทิร์นแรกเขาไปเร็วสู้ด้วยเขารู้ว่าเป็น J10 เขาไม่เอาเลยนะเอ้ยใจสู้หน่อยสิใจไม่สู้เหรอจะคัดอีกลูกนะครับไปครับบล็อกทีไปแล้วครับใกล้ๆแบบนี้น่าจะโดนนะเรียบร้อยสเปซครับสเปซ2เป็นบวก4ครับเรียบร้อยยังคงเหลือของอยู่ครับเอาอีกลำหนึ่งครับตรงนั้นบินมาแล้วขาวๆใช่ไหมใช่แหละไม่รู้ว่าเพื่อนเราไหมแต่เข้าไปก่อนครับแต่คิดว่าไม่น่าใช่เป็นบวกเข้ามาโอ้โหเห็นรับไม่โดนปล่อยไปครับเขายิงนายเอ็มมาหน้ามืดเอ้ยไม่เอางี้สวยครับวกเดียวจบเลยงี้เราคล่องตัวเรื่องของความเร็วต่ำนะครับดูครับโอ้โหการเร็วของเราเปิดทาร์กิ้งเฮ้ยเดี๋ยวดิบล็อกทูครับหายไม่เป็นไรปืนครับเรียบร้อยครับสปราชสปราช3เราใจดีเว้ยยังเหลืออยู่ครับยังเหลือของอยู่2ลูกเอาให้หมดครับเรียบร้อยครับสปราช3แต้ม12มาแล้วต้องงี้ครับถึงเราใจครับมีหมดหลังหนึ่งข้างหลังเปล่าใช่มีอีกลำหนึ่งออกไปกับเราครับ Airbricks Airbrick ปิดเฮ้ยหายครับกีกดปุ่มผิดพลาดไปหน่อยสูงจะเร็วครับความเร็วต่ำเราคล่องตัวกว่าพอสมควรไม่พอสมควรเยอะเลยล่ะเฮ้ยล็อกไม่ทันคือว่าเราน่าจะได้นะอันนี้สบายครับ
3ระยะประชิดเรียบร้อยครับสแปรดโฟชุดเดียวอยู่อ้าวเพื่อนเขายิงเขาเองครับรอครับอีกคันนึงมาแต่มหาวิทยาลัยของเราครับเอสโมกอีกลำนึงยิงนายเอ็มออกมาไม่โดนครับมาขอ5คิวไปเลยมันๆเอาใจหน่อยโดนครับฮิตที่ปีกตัวนี้เขาแบกมาเต็มลำเหมือนหายนอนไม่ทิ้งหาน้ำมันด้วยแย่เขาทิ้งลงพื้นแน่หายโอเคสวยครับงานนี้เขาเพิ่งทิ้งของเหรอไอ้หนูแกตายแล้วแล้วครับสแปด5 5คิวติดครับโอ้เรียบร้อยวู้ฮู้กูดคิว